นุนข่าวโดยสมพรสแตนเลสบริการและจำหน่ายประตูรีโมททุกชนิดประตูอลูมิเนียมลายไม้ประตูสแตนเลสรีโมทงานสแตนเลสงานเหล็กทุกชนิดสมพรสแตนเลสติดกับโรงพักท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โทรศัพท์0818885028เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยใช้เขียวเกี่ยวต้นข้าวโพดที่กำลังจะยืนต้นตายมาใส่เครื่องบดให้วัวกินแทนการไปหาเขียวหญ้าตามป่าเขาหลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักฝนทิ้งช่วงมากว่า2เดือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่หมู่8บ้านหัวถนนตำบลสารลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า100รายพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการช่วยกันใช้เขียวเกี่ยวต้นข้าวโพดที่แคร์แกรนและกำลังจะยืนต้นตายเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งขาดน้ำมากว่า2เดือนมาใส่ในเครื่องบดหญ้าที่นำมาติดตั้งไว้ที่กลางไร่ข้าวโพดเพื่อบดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วนำใส่ถุงดำกลับไปให้วัวกินแทนการไปหาเขียวหญ้าตามป่าเขามาให้วัวกินหลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนจนทำให้ต้นข้าวโพดที่เกษตรกรปลูกไว้ได้รับความเสียหายจำนวนกว่า 1,500 ไร่เนื่องจากไม่ติดช่อไม่ออกดอกไม่ออกฝักมีสภาพแคร์แกรนและกำลังจะยืนต้นตายโดยนายรำพึงศรีสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านหัวถนนกล่าวว่าหมู่บ้านของตนมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้นประมาณกว่า 5,000 ไร่โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพดทำนาข้าวมันสำปะหลังและยางพาราแต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรกว่า30รายได้เปลี่ยนอาชีพหันมาเลี้ยงวัวด้วยการไปหาเกี่ยวหญ้าตามหัวไร่ปลายนามาให้วัวกินแต่จากปัญหาภัยแล้งในปีนี้แม้แต่หญ้าที่จะให้วัวกินก็ยังหายากเต็มทีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวต้องไปหาเกี่ยวหญ้านอกพื้นที่หรือตามป่าเขาการเกี่ยวต้นข้าวโพดที่กำลังจะยืนต้นตายมาใส่เครื่องบดหญ้าให้วัวกินแทนการไถต้นข้าวโพดทิ้งจึงเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวไม่ต้องเดือดร้อนในการไปหาหญ้ามาให้วัวกิน